รวมทริค iPhone อัปเดตปี2022จะมีทริคอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะสำหรับในปีนี้นะคะ iOS 15ก็มีการอัปเดตสิ่งต่างๆมาให้เราเล่นมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทริคต่างๆฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยนุ่งนิดได้รวบรวมเอาทริค iPhone สำหรับปี2022มาฝากค่ะซึ่งแต่ละทริคเนี่ยก็เป็นทริคที่จริงๆทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับ iOS 15.4 นะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการปล่อยฟีเจอร์นี้ออกมาซึ่งก็คือฟีเจอร์สแกน Face ID ขณะที่เราสวมหน้ากากอนามัยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยเครื่องนี้เป็น iOS 15.4 ที่เป็นเวอร์ชันเบต้านะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เข้าไปที่ Face ID และรหัสค่ะเราจะเห็นว่าในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาเป็นฟีเจอร์ใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเราสามารถเพิ่มแว่นตาได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่สวมแว่นตาในชีวิตประจำวันส่วนการตั้งค่าและการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวยังไงนุ่งนิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะก็สามารถตามไปดูได้เลยค่ะทริคในการสั่ง Siri ให้เปิดไฟฉายโดยใช้เสียงนะคะให้พูดว่า Hey Siri LumasSiri ก็จะเปิดไฟฉายให้เราแบบนี้เลยค่ะทริคต่อไปจะเป็นการใช้งาน Siri นะคะเราสามารถสั่งให้ Siri แชร์สิ่งที่เราดูอยู่ในหน้าจอตอนนี้ไปให้เพื่อนได้เลยค่ะส่วนวิธีการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ Hey Siri Share this to David Send this web link to David นอกจากนี้เรายังสามารถสั่งให้ Siri บันทึกภาพหน้าจอสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ได้นะคะโดยการใช้คำสั่งที่ว่า Hey SiriTake a screenshot เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถแคปภาพหรือว่าบันทึกภาพหน้าจอง่ายๆโดยไม่ต้องใช้มือค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการลากวางข้ามแอปค่ะตอนนี้นุ่งนิดกำลังเปิดดูรูปต่างๆใน Google อยู่นะคะเราอยากจะส่งให้เพื่อนนะคะเราสามารถเลือกรูปใดรูปหนึ่งนะคะเราลากออกมาค่ะแล้วเราก็ปัดหน้าจอออกไปที่แอปในการส่งข้อความนะคะแล้วเราก็แชร์ให้เพื่อนได้ค่ะเอาวางไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็กดส่งได้เลยนอกจากรูปภาพแล้วนะคะเราสามารถแชร์ลิงก์ด้วยการลากแล้ววางได้ด้วยค่ะก็ให้แตะที่ลิงก์ที่เรากำลังจะแชร์นะคะแล้วก็แตะค้างไว้ค่ะทำวิธีเดิมค่ะลากออกมาแล้วก็ไปที่แอปเพื่อที่จะส่งข้อความนะคะแล้วก็เอามาวางในช่องที่เราจะพิมพ์ข้อความแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีวิธีการเซฟรูปภาพหลายๆรูปพร้อมกันโดยการลากวางนะคะให้เราเลือกรูปภาพรูปใดรูปหนึ่งมาก่อนค่ะแตะค้างไว้ค่ะแล้วก็ลากลงมาจนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้อีกมือนึงค่ะเลือกรูปภาพที่เราอยากจะได้ให้มันสแต็กกันแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะไปที่แอปรูปภาพแล้วก็เอามาวางในอัลบั้มรูปภาพได้เลยค่ะจะเห็นว่ารูปที่เราลากมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะมาอยู่ในอัลบั้มรูปภาพแล้วค่ะต่อไปจะเป็นทริคการคัดลอกรูปภาพโดยไม่ต้องกดคัดลอกค่ะก็ใช้3นิ้วนะคะบีบรูปภาพเข้ามาแบบนี้ก็จะมีคำว่าคัดลอกขึ้นมาด้านบนค่ะจากนั้นค่ะก็ไปแอปที่เราอยากจะเอารูปภาพไปวางค่ะแล้วก็ใช้3นิ้วนะคะขยายออกแบบนี้ค่ะแล้วก็กดส่งได้เลยทริคต่อไปจะเป็นทริคเกี่ยวกับรูปภาพเหมือนกันค่ะก็คือวิธีการกลับไปดูรูปภาพรูปแรกใน iPhone นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนุ่งนิกมีรูปภาพในเครื่องประมาณ 14,000 กว่ารูปนะคะแต่ว่านุ่งนิกอยากจะกลับไปดูรูปภาพรูปแรกค่ะวิธีการง่ายๆเลยค่ะให้แตะที่ด้านล่างรอยบากนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะกลับมาอยู่ที่รูปภาพรูปแรกใน iPhone แล้วค่ะระหว่างที่เราใช้งานแอป FaceTime นะคะแล้วเราอยากจะใช้ฟีเจอร์ Share Play ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 15เนี่ยตอนนี้นะคะใน iOS 15.4 ที่เป็นเครื่องของนุ่งนิกเนี่ยมีปุ่ม Share Play เพิ่มเข้ามาในแอป Apple Music ค่ะก็จะเป็นการแชร์เพลงที่เรากำลังฟังอยู่ให้เพื่อนได้ฟังด้วยค่ะและใน iOS 15.4 นะคะก็มาพร้อมกับอีโมจิลายใหม่ๆมากมายเลยค่ะมีกว่า37แบบเลยซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างอีโมจิที่นุ่งนิกชอบใช้อยู่บ่อยๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 15.4 นะคะก็รออัปเดตกันอีกนิดนึงค่ะต่อไปเรามาอัปเดตวิดเจ็ตที่น่าสนใจในปี2022กันดีกว่าค่ะสำหรับนุ่งนิกนะคะนุ่งนิกก็แนะนำวิดเจ็ตการนอนหลับค่ะ
ก็จะเห็นเป็นวิดเจ็ตอันนี้นะคะซึ่งจะเป็นการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการนอนของเรานะคะว่าเราใช้เวลาบนเตียงนอนไปเท่าไหร่กี่ชั่วโมงกี่นาทีในแต่ละวันนะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปในส่วนของฟีเจอร์การนอนหลับเราสามารถดูข้อมูลได้ว่าแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนหรือว่าในระยะเวลา6เดือนเนี่ยเราใช้เวลาในการนอนเฉลี่ยกี่ชั่วโมงกี่นาทีค่ะและวิดเจ็ตอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนขี้ลืมนะคะอย่างเช่นใครอาจจะนำไอเทมมาเชื่อมต่อกับแอปไฟมาอย่างเช่น AirTag หรือว่า AirPods Pro นะคะก็สามารถดูตำแหน่งของอุปกรณ์หรือว่าไอเทมที่เราเพิ่มไว้ได้ค่ะเช่นก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะเราสามารถปัดมาดูวิดเจ็ตอันนี้นะคะเพื่อดูว่าเราได้ลืมกุญแจบ้านไว้ในห้องหรือว่าลืมกุญแจบ้านไว้ในบ้านหรือเปล่านะคะโดยจะมีตัวหนังสือเล็กๆ เขียนไว้ตรงนี้นะคะบอกว่าอยู่กับคุณนั่นก็แปลว่าไอเทมนั้นเนี่ยอยู่ติดกับตัวเราไม่ได้ลืมเอาไว้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะเพื่อเช็คสถานะของสิ่งของต่างๆหรือว่าถ้าเราอยากจะกดส่งเสียงอย่างเช่น AirTag ชิ้นนี้เนี่ยสามารถกดส่งเสียงได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรรกๆนะคะอย่างเช่นไม่อยากให้หน้าจอโฮมของเรามีหลายหน้าอยากให้มีแค่หน้าเดียวนะคะเราสามารถซ่อนหน้าจอโฮมให้เหลือได้แค่หน้าเดียวได้นะคะวิธีการก็คือให้แตะพื้นที่ว่างค่ะจากนั้นนะคะแตะตรงนี้ค่ะที่เป็นจุดๆตรงข้างล่างนี้นะคะแล้วเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกค่ะติ๊กเฉพาะหน้าที่เราอยากจะไม่ให้โชว์นะคะจากนั้นค่ะก็แตะเสร็จสิ้นค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ตรงนี้มีหน้าจอโฮมแค่อันเดียวค่ะปัดซ้ายก็จะเป็นหน้านี้ปัดขวาก็จะเป็นคลังแอปค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูทริคในการเปลี่ยนเสียง AirDrop ของเราให้ไม่เหมือนใครนะคะโดยปกติแล้วเสียง AirDrop ของเราจะเป็นเสียงนี้ค่ะซึ่งเสียง AirDrop แบบนี้นะคะอาจจะไปซ้ำกับเสียง AirDrop ของเพื่อนเราที่ใช้ iPhone หรือว่าอุปกรณ์ Apple เหมือนกันนะคะนุ่นนี่ก็มีวิธีการเปลี่ยนเสียง AirDrop ง่ายๆมาบอกค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้ามาที่การตั้งค่าค่ะแล้วไปที่เสียงและการสั่นจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงค่ะจะเจอกับคำว่า AirDropอันนี้ก็จะเป็นเสียงเริ่มต้นนะคะเป็นเสียงที่ชื่อว่าชีพจรค่ะเราสามารถเลือกใช้เสียงอื่นๆที่มีในเครื่องได้นะคะหรือว่าใครไม่ชอบเสียงที่มีในเครื่องนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดหรือว่าไปซื้อมาจากTone Store ได้ค่ะก็เลือกใช้ตรงนี้นะคะตรงเสียงแจ้งเตือนค่ะพอซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสียงที่เราซื้อก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเช่นตรงนี้นะคะได้เลือกซื้อเสียงนี้มาค่ะเสียง AirDrop ของเราก็จะน่ารักแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเปลี่ยนเสียงริงโทนและการสั่นให้รายชื่อผู้ติดต่อที่เราเลือกนะคะเราก็เข้ามาที่แอปรายชื่อแล้วก็เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่เราอยากจะตั้งค่าค่ะจากนั้นแตะที่แก้ไขค่ะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะจะเห็นคำว่าเสียงเรียกเข้าค่ะตอนนี้นะคะเป็นค่าเริ่มต้นอยู่ค่ะถ้าเราอยากจะใช้เสียงอื่นเพื่อให้เวลาที่คนนี้โทรมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นคนนี้นะเราก็อาจจะไปใช้เสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงเริ่มต้นของเรานะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็จะมีอีกฟีเจอร์นึงที่ซ่อนอยู่ในนี้นะคะเป็นฟีเจอร์ส่งเสียงเมื่อฉุกเฉินนะคะถ้าเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยเวลาที่คนคนนี้โทรมาเนี่ย iPhone ของเราก็จะสั่นแล้วก็ส่งเสียงริงโทนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคนนี้โทรเข้ามาในตอนที่เราเปิดโหมดห้ามรบกวนหรือว่าเปิดโหมดที่ไม่รับสายจากคนภายนอกค่ะต่อไปจะเป็นฟีเจอร์การแทนที่ข้อความค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยมีมาใน iPhone สักพักแล้วนะคะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปอาจจะเป็นตัวย่อนะคะแต่ว่าเราจะได้ข้อความที่ยาวๆเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์หรือว่าไม่อยากพิมพ์อะไรยาวๆนะคะอย่างเช่นตอนนี้นุ่งนี้กำลังจะบอกน้องแนนว่ากำลังไปนะนุ่งนี้ก็พิมพ์คำที่เราตั้งไว้กลปนะคะมันก็จะกลายเป็นคำว่ากำลังไปค่ะถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะส่วนการตั้งค่านั้นนะคะก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเข้าไปที่ทั่วไปเข้าไปที่แป้งพิมพ์ค่ะแล้วแตะที่การแทนที่ข้อความค่ะถ้าอยากจะเพิ่มข้อความหรือว่าการแทนที่ข้อความลงไปนะคะก็แตะที่เครื่องหมายบวกค่ะด้านบนจะเป็นวลีนะคะหรือว่าคำเต็มๆที่เราอยากจะใช้แทนที่ส่วนด้านล่างค่ะเป็นปุ่มลัดค่ะนุ่งนี้ก็ได้ใช้คำว่าพอนอแทนคำว่าพรุ่งนี้นะคะแล้วก็แตะบันทึกได้เลยทีนี้เราก็สามารถใช้การแทนที่ข้อความเพื่อพิมพ์ตัวย่อๆแต่ว่าความหมายยาวๆได้แล้วค่ะ
ปกติในตอนที่เราจะทำการเลิกการป้อนหรือทำการอันดูนะคะเราจะเขย่า iPhone แบบนี้ค่ะก็จะมีหน้าต่างเลิกการป้อนขึ้นมานะคะตรงนี้มีอีกทริคนึงค่ะในการที่จะเลิกการป้อนนะคะก็คือการตบที่มุมใดมุมหนึ่งที่ข้างล่างของ iPhone นะคะไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายหรือว่ามุมขวาค่ะตัวอย่างการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการล็อกไฟล์ PDF ที่เราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เราอยากจะล็อกไว้ไม่ให้คนอื่นเข้ามาอ่านได้นะคะก็เข้าไปที่ไฟล์นั้นค่ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วค่ะแตะที่เครื่องหมายตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาค่ะให้แตะที่คำว่าล็อก PDF ค่ะจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านของเราเองเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะจะเห็นว่าในตอนนี้นะคะ PDF ของเราก็ถูกล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและใน iOS 15.2.1 นะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Hide My Email เพื่อให้เราซ่อนอีเมลที่แท้จริงของเรานะคะในการตอบกลับอีเมลที่เราไม่ค่อยไว้ใจตัวอย่างในการใช้งานนะคะอย่างเช่นเราอยากจะตอบกลับอีเมลให้คนคนนึงแต่ว่าเราไม่ไว้ใจไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเราก็สามารถกดตอบกลับตรงส่วนจากนะคะเราสามารถใช้ฟีเจอร์ซ่อนอีเมลของฉันตรงนี้ได้ค่ะที่อยู่อีเมลของเราก็จะถูกสุ่มไปเป็นที่อยู่อีเมลอื่นๆที่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลที่แท้จริงของเราค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นทริค iPhone ที่นุ่นนิกได้รวบรวมแล้วก็นำมาบอกให้ทุกคนได้รู้ในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ